สี่รอบของ TOA เป็นรอบวันหลายคนอยากรู้ว่าฉากรอบของ TOA มันเป็นยังไงลายมันจะได้มากน้อยแค่ไหนก็อันนี้ที่ฉาบไปแล้วนะครับลายก็ได้ประมาณนี้อันนี้คือรอบวันเลยนะครับที่ฉาบไปแล้วแต่ว่าอันเนี้ยโอเนอร์เขาให้ใช้ A100 นะครับเป็นตัวเคลือบเป็นตัวเคลือบเงาเคลือบ A100 ไป2รอบแกะถังไม่ใช่แกะถังเปิดถังแกะถุงฉาบได้เลยถัง12โลนะตัวนี้จะไม่มีอุปกรณ์อย่างอื่นอยู่ในถังเลยก็คือจะมีสีรอบอย่างเดียวอยู่ในนี้นะครับนะก็จะเป็นผสมสำเร็จมาแบบนี้เลยนะเปิดมาควักฉาบได้เลยนะครับแต่ว่าวิธีของช่างต่ายก็คือจะผสมน้ำนิดหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้เกาะถุงเยอะเกินนะครับแล้วก็ดึงถุงขึ้นงี้นะวิธีการมันจะได้ไม่เหลือติดถุงไม่เปลืองนะครับใช้งานได้คุ้มค่านะแล้วก็เขย่าหน่อยนะครับไอ้น้ำที่เราใส่ไปเนี่ยมันทั่วทั้งถุงเสร็จแล้วเราก็มาเทลงถุงนะก็จะเหลือติดถุงน้อยมากแทบไม่เหลือติดเลยง่ายๆเห็นไหมช่างสิงห์ไหนเปิดถุงให้ดูหน่อยเปิดถุงให้ดูหน่อยเอ้ยนะมันจะเหลือติดนิดหน่อยเองนิดแทบไม่เหลือเลยเห็นไหมครับในถุงโอเคครับก็ของเขาเนี่ยก็จะมีวิธีการใช้นะข้อมูลการใช้งานอยู่ข้างกระป๋องข้างถังอย่างเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้ก็คือพอเราผสมน้ำลงไปตอนที่เราเปิดถุงนะครับน้ำกับสีมันก็จะยังไม่เข้ากันนะเราก็ใช้วิธีการเอาตะวันมาปั่นอีกทีนึงเพื่อให้สีกับน้ำมันเข้ากันดีนะครับก็จะได้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับพร้อมใช้งานแล้วด้านในนี้ห้องนี้นะครับก็จะลงสีล็อบ TOA ล็อบ1ซึ่งเราจะฉาบ2รอบนะครับฉาบสีเนี่ย2รอบในห้องนี้เราก็ปรับผิวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับฉาบปรับผิวไว้เรียบร้อยแล้วก็คือพร้อมที่จะฉาบลงสีนี่ก็คือธรรมชาติของช่างเราที่จะดึงจากขอบมาก่อนดึงขอบมาก่อนหลังจากนั้นก็จะเริ่มฉาบหน้ากว้างเนี่ยอ่ะตรงนี้จะเห็นชัดหน่อยการฉาบลายธรรมชาติอันนี้ก็เรียกว่าลายธรรมชาตินะครับการฉาบลายธรรมชาติก็จะประมาณนี้ก็คือลากเกียงดึงเหมือนสไตล์การขัดมันนะครับแต่ขัดมันอาจจะดึงเกียงกว้างหน่อยยาวหน่อยแต่อันนี้เราจะตีโค้งแล้วก็ตัดลงตีโค้งแล้วก็ตัดลงไม่ให้เกิดรอยที่กว้างเกินนะครับก็จะมีลวดลายขึ้นมาถ้าในภาษาช่างที่ผมเรียกกันก็คือจะออกลายนวลๆนะลายจะไม่ค่อยเด่นชัดเหมือนสีล็อบอย่างที่ช่างต่ายใช้งานอยู่เป็นประจำนะครับอันนี้ TOA ก็ถ้าใครชอบสไตล์นี้นะครับก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับก็จบไปนะครับกับการฉาบสีล็อบ TOA ล็อบ1ครับล็อบเบอร์1อันนี้เป็นฉาบรอบแรกนะครับก็เดี๋ยวรอแห้งแล้วก็ฉาบรอบ2อีกทีนึงไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับ